นักศึกษาครับเครื่องเป่าของลานาลำดับต่อไปที่ครูจะอธิบายให้ฟังก็คือปี่จุ่มนะครับปี่จุ่มเนี่ยเป็นปี่ประเภทหนึ่งที่จะต้องเป่าเป็นชุดคำว่าจุ่มก็คือการชุมนุมกันนะครับถามว่าเป่าเอกเทศได้ไหมอันเดียวได้แต่ความไพเราะมันก็จะมีเสียงโทนเสียงราบเรียบอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติมันมีหลายเล่มลักษณะนามของคนล้านนาเรียกปี่จุ่มว่าเป็นเล่มนะเหมือนกับเกวียนแต่ถ้าเป็นของภาคกลางเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเป่าเนี่ยเขาใช้ลักษณะนามว่าเป็นเหล่านะครับปี่จุ่มมีลิ้นดูตรงลิ้นเนี้ยนะดูตรงลิ้นเนี้ยลิ้นของปี่จุ่มเนี่ยถ้ากล้องมาเห็นตรงนี้ลิ้นของปี่จุ่มจะมีลักษณะเหมือนกับลิ้นแคนนะครับจะมีทำจากโลหะทองเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะลิ้นสามเหลี่ยมตรงนี้เป่าอย่างน้อยเป็นชุดเนี่ยต้อง3เล่มด้วยกันเป็นต้นไปอยู่ตรงนี้ปี่จุ่มทำจากไม้รวกนะไม้รวกเนี่ยก็คืออยู่ในตระกูลไผ่พวกตระกูลไผ่เนี่ยถ้าอยู่ในวงทางวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในตระกูลหญ้านะเป็นไม้ตระกูลเดียวถ้าอยู่อีสานเรียกว่าเรียกอะไรมะเฮียอันนี้เขาจะอธิบายในวัฒนธรรมดนตรีอีสานต่อไปนะครับปี่จุ่มใช้เป่าบรรเลงประกอบการขับซอขับเรียกว่าขับซอปี่นะของล้านวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกก็เรียกขับซอปี่แล้วก็ยังไงมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันบางตำราบอกว่ามีทั้งหมด4เล่มบางตำราก็บอกว่ามี5เล่มแต่ที่จริงแล้วเขามีจริงๆสามารถผลิตทำได้ทั้งหมดได้5เล่ม5เราได้เช่นเดียวกันปีเก้าปีแม่ปีเก้าปีกลางปีก้อยปีเก้าปีแม่ปีกลางปีก้อยปีตัดทั้งหมดนี่นะทั้งหมดเนี่ยสามารถเป็นชุดใหญ่แล้วตรงนี้นะทีนี้เครื่องเป่าลำดับต่อไปนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันเรียกว่าแน่ แน่เนี่ยชื่อแน่เนี่ยไปพ้องกับชื่อเครื่องเป่าของพม่านะที่เรียกว่าเนนะอันนี้ถ้าสันนิษฐานว่าล้านนาเนี่ยได้รับวัฒนอิทธิพลจากพม่าไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าล้านนาเองก็เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่หลายปีเช่นเดียวกันเพราะชื่อก็เหมือนกันว่าเนในภาษาพม่าถ้าออกเป็นแบบพม่าคงจะออกเสียงลำบากก็เรียกว่าแนและครูจะอธิบายอย่างหนึ่งว่าส่วนมีสองแบบนะคือแนน้อยและแนหลวงเนี่ยแนหลวงก็จะมีขนาดใหญ่ส่วนประกอบหลักของแนเนี่ยจะมีตัวเหล่าปี่มีตัวลำโพงปี่และมีตัวลิ้นปี่นะทีนี้ดูว่าและโครงสร้างของปี่พื้นบ้านพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มแอโรโฟนโฟชอมแล้วก็ดับเบิลลีดนั่นเองนะถ้าเป็นแบบฝรั่งแล้วก็จะมีลิ้นตัวที่เป็นแท่งเนี่ยเขาเรียกว่ากำพวดแล้วก็มีลิ้นที่ทำจากใบตาลนะมีภาพปรากฏให้นักศึกษาแล้วเห็นว่าคือลิ้นต้องทำจากใบตาลนะแล้วก็มีแท่งเสียบลงไปเนี่ยแล้วก็มีกระบังลมตรงนี้คือกระบังลมป้องกันลมรั่วออกนะตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็มีเหล่าปี่ทำจากไม้จริงแล้วก็มีลำโพงเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า resonator เพื่อการ resonance ก็คือให้เกิดการทำทอนเสียงและดังและเป็นรูปแบบโครงสร้างทั้งหมดในดนตรีของอาเซียนที่เป็นกลุ่มพวกโฟกชอมพวกนี้คือพวกปี่ที่มีเสียงดังๆแล้วก็ต้องเป่าแบบเอาท์ดอร์แบบนี้นะคือนอกอาคารสถานที่เพราะอย่าลืมว่าเพื่อใช้ในการแห่เพื่อใช้ในการประโคมต้องมีเสียงดังเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงต้องมีเสียงดังมากๆอันนี้คือเครื่องเป่าของล้านนาหลักๆใช้ในไหนใช้ในวงกองตึงโนงใช้ในกระบวนแห่ใช้ในวงพาดเมืองหรือปี่พาดล้านนาก็ใช้นะตัวนี้คือหน้าที่หลักๆเขาหลักๆจะใช้แนน้อยส่วนแนหลวงก็จะเป่าคู่กันไปต้องการเสียงสูงทุ้มต่ำเวลาแห่ก็แห่ครัวตาลแห่ครัวตาลก็คือแห่ข้าวของจากบ้านคนไปถวายในงานบุญงานกุศลในวัดก็เรียกว่าแห่ครัวตาลนะแล้วก็มีอีกเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่ครูจะให้ดูก็คือขลุ่ยเมืองขลุ่ยเมืองเดิมทีทำจากไม้ลวกก็คือไม้ตระกูลไผ่นะครับภาษาอังกฤษ
เขาคงไม่มีไม้ประเภทนี้เขาใช้ว่าเคน C-A-N-E เคนนะครับอาจจะพร้อมกับแคนเพราะว่าการเรียกชื่อเครื่องดนตรีต่างๆแล้วถ้าโดยส่วนมากแล้วจำกัดโดยนักดนตรีนักวิชาการทางดนตรีจากชาวตะวันตกไม่มีถ้าไม่มีในภาษาละตินก็เอาชื่อดั้งเดิมเขาถึงให้คนตะวันออกใช้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขลุ่ยของภาคกลางเช่นเดียวกันคือมีดาบขลุ่ยตรงนี้มีปากนกแก้วมีรูนิ้วค้ำแล้วก็มีรูบังคับเสียงก็คือฟิงเกอร์โฮนั่นเองนะครับที่ใช้นับเสียงขลุ่ยเมืองเนี่ยใช้ในวงสล้อซึ่งนะครับมีเสียงสูงนะไพเราะก้องกังวานนะครับอันนี้คือขลุ่ยเมืองซึ่งเป็นเครื่องเป่าชนิดสุดท้ายในวันนี้ที่ครูจะอธิบายให้นักศึกษาฟังครับ